คะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาแต่งหน้ากันโดยใช้เครื่องสำอางจากแบรนด์ Mariska ทั้งหมดนะคะวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ของ Idol Lens ค่ะอย่างแรกนะคะเราจะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนค่ะตัวนี้จะชื่อว่า Mariska Black Snail Mist นะคะราคา590ค่ะเป็นสเปรย์เมือกหอยทากเข้มข้นนะคะอุดมไปด้วยสารบำรุงผิวละอองละเอียดนะคะช่วยบำรุงผิวลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่ทำให้ระคายเคืองผิวค่ะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะที่ฉีดสเปรย์เป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าอยากให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นเวลาแต่งหน้าจะได้ติดทนนานค่ะหลังฉีดนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวรีเฟรชขึ้นทันทีตัวนี้นะคะสามารถฉีดได้ตลอดทั้งวันเลยตามที่เราต้องการเลยค่ะต่อไปจะใช้อโลเวราซันโปรเทคชั่นสติ๊กราคา590บาทตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อเจลใสเนื้อบางเบาไร้สีเป็นกันแดดที่มาพร้อมกับการบำรุงมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้และยังปกป้องเราจากแสงแดดนะคะป้องกันการเกิดริ้วรอยจากรังสี UVA ป้องกันผิวไหม้จากรังสี UVB ค่ะทาได้ตลอดทั้งวันนะคะและยังสามารถทาทับเมคอัพได้จะลงให้ทั่วทั้งหน้าแล้วก็คอนะคะทุกคนจะเห็นว่าผิวหน้ามีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะกันแดดตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวนะหลังจากลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะทาสกินอัพวอเตอร์เบสค่ะราคา690นะคะตัวนี้เป็นเบสเมคอัพสุดกันน้ำนะตัวที่หลอดเลือกใช้นะคะจะเป็นเบสเนื้อสีเขียวค่ะตัวเบสเนื้อสีเขียวจะช่วยปกปิดพวกรอยดำรอยแดงนะคะพร้อมปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นค่ะตัวเนื้อเนี่ยคือเกลี่ยง่ายมากนะคะและยังซึมเร็วด้วยค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับผิวมันนะคะหลอดจะวอร์มครีมที่หลังมือก่อนจากนั้นก็มาปาดที่หน้านะคะค่อยๆเกลี่ยไปให้ทั่วทั้งหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมที่คอด้วยนะคะทุกคนหน้าขาวคอดำไม่ได้นะจะทาเบสแค่นิดเดียวเพื่อเป็นการปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นค่ะตัวเนื้อบางเบานะคะกันน้ำกันเหงื่อหลังทาจะเห็นว่าหน้าดูใสขึ้นนะคะรอยแดงดูจางลงค่ะต่อไปจะลงตัวสกินอัพลิควิดฟาวเดชั่นนะคะตัวนี้มีค่ากันแดด SPF 50 PA 3บวกค่ะราคา990บาทค่ะสีที่ใช้นะคะจะเป็นสีไลท์เบจตัวนี้เป็นรองพื้นแบบหัวปั๊มนะคะเนื้อเขาเจอบางเบาและเป็นสูตรกันน้ำด้วยค่ะตัวเนื้อนะคะจะเกี่ยง่ายมากๆเลยค่ะมีขายแบบซองที่ 7-Eleven ด้วยนะคะในราคา59บาทเองแต่จะเป็นสีเบอร์ที่22นะคะหลัดจะบีบรองพื้นไว้ที่หลังมือนะคะจากนั้นจะใช้แป้งลงรองพื้นหัวแบนมาเกี่ยให้ทั่วทั้งหน้าค่ะอย่างที่บอกนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นสูตรน้ำเลยเกี่ยงง่ายนะคะตัวนี้ยังช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าด้วยนะคะทุกคนและยังช่วยควบคุมความมันด้วยค่ะที่สำคัญที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือยังช่วยป้องกันการเกิดสิวด้วยนะคะและตัวนี้ยังช่วยปกปิดได้ดีมากนะคะจะเห็นว่าหลอดมีรอยสิวที่คอหลังทาลงไปคือรอยสิวหายไปเลยอะต่อไปนะคะจะมาเขียนคิ้วกันค่ะดินสอเขียนคิ้วที่ใช้นะคะจะชื่อรุ่นว่า Perfect Brow Pencil ค่ะสีที่ใช้นะคะจะเป็นสี Deep Brow ค่ะตัวนี้นะคะหัวกลมเล็กเขียนง่ายนะคะกันน้ำกันเหงื่อค่ะเวลาเขียนแล้วนะคะให้สีคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติวิธีการเขียนคิ้วนะคะอย่างแรกจะมาวาดโครงคิ้วกันก่อนค่ะวาดล่างตั้งแต่ใต้ท้องคิ้วนะคะแล้วก็มาตรงหางคิ้วค่ะว่าเป็นโครงคิ้วขึ้นมาอย่างในคลิปนี้เลยค่ะหลังจากที่เราได้โครงคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถมคิ้วบริเวณหางคิ้วก่อนค่ะจะเห็นว่าดินสอเขียนคิ้วตัวนี้นะคะเขียนง่ายมากนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อครีมมี่ฟอร์มูล่าสุดพิเศษค่ะใครที่หน้ามันคิ้วหายระหว่างวันนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าติดทนนานมากค่ะหลังจากที่ถมคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้หัวแป้งมาเกี่ยค่ะตรงไหนที่มันแหว่งๆนะคะเราก็เติมไปค่ะมาต่อกันด้วยการปัดขนคิ้วนะคะเราจะใช้ตัว Volumizing Brow Mascara นะคะทุกคนตัวแปรงมาสคาร่านะคะจะเรียวเล็กค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมาสคาร่าที่กันน้ำกันเหงื่อนะสีที่เราใช้นะคะจะเป็นสีดาร์กบราวน์ค่ะ
ก่อนที่จะเริ่มการปัดขนคิ้วนะคะหลอดจะเช็ดส่วนเกินออกก่อนค่ะเวลาปัดจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะจะปัดให้ขนคิ้วตั้งขึ้นนะคะทุกคนมาสคาร่าตัวนี้นะเวลาปัดแล้วจะให้ขนคิ้วที่ดูเรียงเส้นสวยค่ะปัดเพิ่มมิติให้กับขนคิ้วนั่นเองค่ะมาสคาร่าตัวนี้จะเป็นเนื้อไฟเบอร์นะคะที่ช่วยเพิ่มความยาวให้กับขนคิ้วด้วยนะและยังจัดทรงคิ้วได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยค่ะจะมาเก็บคิ้วด้วยคอนซีลเลอร์พาเลตนะคะตัวนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์แบบเนื้อครีม1พาเลตมี6เฉดสีเลยตัวคอนซีลเลอร์นะคะจะเป็นตัวที่มีเนื้อเนียนละเอียดค่ะเขี่ยง่ายและไม่ตกร่องด้วยนะคะจะใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างสุดมาเก็บทรงคิ้วค่ะขั้นตอนนี้จะต้องใจเย็นหน่อยนะไม่นั้นคิ้วเราจะเละได้นะคะวิธีนี้จะทำให้คิ้วของเราดูสวยได้รูปขึ้นค่ะใครที่มีปัญหาคิ้วหนาคิ้วใหญ่นะคะใช้วิธีนี้ได้เลยหรือว่าใครที่เขียนคิ้วเลอะก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันค่ะเวลาเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วเราก็จะดูสวยได้รูปขึ้นค่ะจากนั้นจะใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างสุดนะคะมากบบริเวณใต้ตาค่ะทำแบบในคลิปเลยนะคะตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้จะช่วยปกปิดพวกรอยค้ำจุดด่างดำหรือว่าพวกรอยสิวต่างๆได้ดีมากเลยค่ะจะลงคอนซีลเลอร์บริเวณหางตานะคะลงตรงคางค่ะตรงกระจับปากบนนะคะแล้วก็ตรงสันจมูกค่ะจากนั้นก็จะใช้คอนซีลเลอร์สีเข้มนะคะมาเชดดิ้งจมูกค่ะเป็นการเพิ่มสันจมูกให้ดูโด่งขึ้นนะคะทุกคนในส่วนตัวนะคะชอบคอนซีลเลอร์พาเลตนี้มากเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยปกปิดร่องรอยจุดบกพร่องบนใบหน้าแล้วนะคะยังเอามาคอนทัวร์หน้าได้อีกค่ะจะลงคอนซีลเลอร์สีเข้มนะคะบริเวณตรงช่วงโหนกแก้มค่ะตัดตรงปลายจมูกนะคะเพื่อทำให้จมูกของเราดูกลมจะใช้แป้งเกลี่ยรองพื้นนะคะมาเกลี่ยสีสว่างก่อนค่ะจากนั้นก็จะมาเกลี่ยสีเข้มนะคะโดยการปัดไล่ขึ้นค่ะค่อยๆใช้แป้งเกลี่ยตรงบริเวณสันจมูกค่ะต่อไปจะลงแป้งเฟซอัพพาวเดอร์แพ็คค่ะตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะเน้นการปกปิดและยังช่วยคุมมันด้วยนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับทั้งผิวหน้ามันแล้วก็ผิวผสมเลยค่ะเหมาะสำหรับ everyday look ทั่วไปนะจะใช้แป้งปัดแป้งแทนการใช้พับนะคะจะกดตรงข้างจมูกนะคะเพื่อให้สันจมูกดูเรียวขึ้นค่ะและก็มากดบริเวณใต้ตานะจะใช้แป้งแตะเฉพาะที่นะคะหลอดจะไม่แตะทั่วทั้งหน้านะจะเน้นตรงช่วงที่หน้ามันนะคะทุกคนข้อดีของแป้งตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนค่ะลดเลือนริ้วรอยนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสและยังช่วยเติมเต็มร่องลึกให้กับผิวด้วยนะคะแถมยังปกปิดได้ดีมากๆด้วยค่ะและก็ยังลดการอุดตันของผิวด้วยนะคะหลังจากที่ทาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าผิวหน้าดูเรียบเนียนขึ้นจริงๆค่ะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะแนะนำค่ะต่อไปก็จะมาแต่งตากันค่ะวันนี้จะใช้พาเลต Bing Eye Palette นะคะตัวนี้เป็นพาเลตที่ขายดีอันดับหนึ่งของ Mirlesca เลยนะคะทุกคนใน1พาเลตนะคะเขาจะมีทั้งเนื้อแมตต์ชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์ค่ะจะบอกว่าพิกเมนต์เขาแน่นมากนะคะพาเลตนี้เป็นพาเลตโปรดของหลอดเลยค่ะเพราะว่าสีนี้นะคะสามารถแต่งได้ทั้งสายเก้าและก็สายฝอเลยมาถึงการแต่งตาแล้วนะคะอย่างแรกก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแมตต์นะทุกคนเราจะทาให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะแล้วก็ตวัดบริเวณหางตาขึ้นนะคะทำอย่างในคลิปนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้แปรงค่ะมาเบนสีให้ฟุ้งนะคะจะทาสีน้ำตาลทับอีกรอบนะคะเพื่อเพิ่มเลเยอร์ให้กับชั้นตาค่ะจะดูตามีมิติมากขึ้นนะคะทุกคน
ใช้สีน้ำตาลเข้มตัวเดิมนะคะทาใต้ตาล่างค่ะแตะชิมเมอร์นะคะทาบริเวณตรงเปลือกตาค่ะเน้นบริเวณตรงกึ่งกลางตานะคะทุกคนจากนั้นก็จะแตะกลิตเตอร์สีสว่างสุดในพาเลทนี้นะคะมาแตะบริเวณกึ่งกลางตาค่ะจะติดตาข่าย2ชั้นด้วยการทากาวให้ชุ่มตาข่ายเลยนะคะแล้วก็วางลงไปบนชั้นตาของเราค่ะไม่ต้องรอให้กาวแห้งนะคะการติดอย่างนี้จะทำให้ชั้นตาดูเนียนขึ้นค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเรารอให้มันแห้งหมาดๆสักนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้มือแทบๆค่ะจากนั้นก็จะใช้กลิตเตอร์นะคะมาทาบริเวณตรงหัวตานะคะต่อไปนะคะก็จะกรีดอายไลเนอร์กันนะจะใช้ของ Maleska Pro Eyeliner Liquid Pen นะคะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์หัวผู้กันนะคะทุกคนหัวตัวนี้นะคะจะเรียวเล็กมากๆเขียนง่ายนะคะคอนโทรลง่ายเส้นคมชัดสีดำสนิทด้วยค่ะและยังกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะเวลากรีดแล้วไม่เป็นหมีแพนด้าแน่นอนเชดดูรีมูเวอร์นะคะจะหลุดออกมาเป็นแผ่นฟิล์มเลยอย่างแรกก็จะกรีดตรงบริเวณหางตาก่อนนะคะจากนั้นนะคะจะกรีดตั้งแต่หางตาไล่เข้ามาค่ะแล้วก็ค่อยๆดูไปนะคะจะกรีดเส้นบางๆก่อนนะทุกคนถมข้างในนะคะให้สีดำเลยจะเห็นว่าเส้นอายไลเนอร์เนี้ยสีดำสนิทนะคะแล้วหัวเรียวเล็กมากค่ะทำให้คอนโทรลได้ง่ายด้วยเหมาะสำหรับมือใหม่กำลังฝึกกรีดอายไลเนอร์เลยค่ะกรีดตรงช่วงหางตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากรีดตรงบริเวณหัวตาค่ะและก็จะมากรีดอายไลเนอร์ตรงขนตาล่างด้วยนะคะจะกรีดแค่แนวขนตานะคะอย่าไปกรีดบริเวณขอบตานะคะทุกคนจากนั้นนะคะจะใช้แป้งหัวตัดมาเกลี่ยเส้นอายไลเนอร์ค่ะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะมาเบลอเส้นอายไลเนอร์ก่อนที่จะติดขนตาปลอมนะคะจะมาดัดขนตากันก่อนค่ะไม่นั้นขนตาปลอมกับขนตาจริงนะคะมันจะแยกร่างกันนะทุกคนวิธีการติดนะคะจะวางบริเวณตรงกึ่งกลางตาก่อนนะคะแล้วก็มาจับบริเวณตรงหางตาค่ะจากนั้นนะคะก็มาติดหัวตาค่ะใช้แหนบดันๆหรือว่าใช้มือดันก็ได้นะคะกดย้ำๆไปให้ชิดกับแนวขนตาให้ได้มากที่สุดนะคะจะปัดขนตาด้วย Maleska Pro Mascara ค่ะตัวหัวแปรงมาสคาร่าจะเป็นเกลียวที่จะช่วยทำให้ขนตาเรียงเส้นสวยค่ะเวลาปัดนะคะขนตาจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะจะปัดมาสคาร่าทั้งขนตาจริงขนตาปลอมนะคะให้เขารวมอยู่ด้วยกันค่ะเพื่อให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมนั้นดูเนียนไปด้วยกันนะคะทุกคนเป็นมาสคาร่าที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์นะคะที่ช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับขนตาปัดขนตาบนเสร็จแล้วเราก็มาปัดขนตาล่างกันนะคะทุกคนขนตาล่างนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ปัดขนตาดูยาวขึ้นแล้วดูหนาขึ้นด้วยค่ะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะแนะนำเลยค่ะต่อไปจะมาปัดแก้มกันนะคะด้วย Maleska Kiss My Cheek สี Your Horse ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นที่ปัดแก้มแบบ True Tone ที่มีทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์ค่ะ
สามารถนำมาทาตาได้ด้วยนะคะเราจะทาตรงบริเวณหนกแก้มนะคะไล่เข้ามาบริเวณหน้าแก้มนะคะจะค่อยๆปัดเข้านะคะทุกคนที่ปัดแก้มตัวนี้นะคะนอกจากจะสีสวยแล้วยังช่วยบำรุงผิวด้วยเพราะว่าตัวนี้นะคะมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะใช้ดีมากเลยกลิ่นหอมด้วยนะคะต่อไปนะคะจะลงตัวสกินไลท์โกลค่ะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์เนื้อครีมนะคะตัวเนื้อเขาจะเกี่ยงง่ายแล้วก็ยังสามารถทาทับเมคอัพได้ด้วยนะคะเวลาทาแล้วนะคะจะทำให้ผิวช่ำวาวไม่เหนียวเนอะหนานะคะและไม่เป็นคราบด้วยค่ะเขามีแบบซองขายทันในราคา259 บาทเองก่อนที่จะทานะคะจะวอร์มเนื้อครีมก่อนค่ะจากนั้นนะคะจะทาตรงบริเวณหนกแก้มนะคะตรงกระจับปากบนนะคะตรงคางตรงสันจมูกตรงโหนกคิ้วค่ะจะทาปากด้วยดรามาติกลิปคัลเลอร์ค่ะเป็นลิปเซมิแมตนะคะเนื้อนุ่มบางเบาทาแล้วไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบไม่ตกร่องนะคะลิปตัวนี้นะคะใช้ทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากค่ะอันนี้จะเป็นสีที่ SM05 นะคะเราจะลงให้ดูก่อนว่าสีถ้าทาโดดๆจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกลี่ยจะเป็นแบบไหนนะสุดท้ายนะคะถ้าผสมกับคอนซีลเลอร์สีน้ำตาลจะเป็นแบบไหนนะคะวันนี้จะใช้แบบผสมคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนจะทาลิปบางๆนะคะจากนั้นก็ใช้มือเกี่ยวก็ตบด้วยตัวคอนซีลเลอร์ค่ะจากนั้นก็มาเก็บขอบปากกันด้วยคอนซีลเลอร์สีสว่างสุดนะคะเพื่อเป็นการเก็บความเนี๊ยบให้กับปากของเราค่ะสุดท้ายนะคะก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะเพื่อเป็นการเซตเมคอัพค่ะตัวนี้จะช่วยทำให้เมคอัพติดทนนานมากนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำผมนะคะแล้วมาดูฟินิชลุคนี้กันว่าเป็นแบบไหนนะyou're my